เดี๋ยวเรามาดูวิธีการป้อนแล้วไม่ใช้ไส้ไก่กันเป็นยังไงขอนี้เป็นสลิปแบบ6 cc 5 cc นั่นเองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นตั้ง3ตัวอ้าวเอาบูบูกินก่อนบูบูกินหลอดหนึ่งเนาะบูบูตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักไม่ทันโยโย่มาโยโย่ดูโยโย่นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเยลโล่ปุบ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 โอ้โหตั้งแต่เริ่มหลอดที่สองตัวนี้กินเยอะบูบูตอนนี้บูบูเคยได้กินเยอะที่สุดอย่างนี้กินแพ้เริ่มซะแล้วตัวซ้ายสุดเป็นโยโย่ตัวกลางนี่ข้อเท้าสีทองเยลโล่และไอเขียวบูบูเอาอีกนะครับโอ้โหเยลโล่ยังเอาอีกดูเวลาตอนกระป๋องนี่เยลโล่นี่มันรู้นะเนี่ยขนาดเราไม่ได้กินมาตั้งปีนึงแล้วก็จะกินเขาจุกเบ้ปากมาทางข้างๆมารองรับหลอดสลิงถ้ามันร้อนเกินไปเขาก็จะสะบัดออกมาเองถ้าเขาอิ่มเขาก็จะไปตอนนี้อีบูไปแล้วมันทอเลยแค่สองตัวกินทั้งท้องป่องท้องป่องจริงๆครับดูดีๆรอบที่สามวันนี้เป็นรอบที่สามสี่หรือห้าแล้วมั้งเนี่ยกินจังสุดจริงๆต้องปั๊มปั๊มให้อ้วนโยโย่เนี่ยเขาจะกินเป็นคำๆบูบูนี่เขาจะกินแบบรีบๆกระดกไม่รู้จะรีบไปไหนตัวนู้นไปแล้วอิ่มมากสมควรจะอิ่มตั้งแต่หลอดแรกแล้วปลาไป12ซีซีแล้วตัวนู้นนะเยลโล่กินน้อยค่อยกินละเอิกละเอิกอึกนึงก็ครึ่งซีซี